ุกคนที่มากินต้องการจะกินปูไข่ปูไข่คือเราจิตสำนึกเราก็นึกถึงว่าเราจะต้องทำตัวนี้ให้มาเป็นความสมดุลของธรรมชาติเพื่อว่าวันข้างหน้าต่อไปคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ชุมชนชาวประมงหลายๆครั้งเราก็ได้ยินว่าสะพานปลาสะพานปลาแต่ที่นี่ผมพาคุณผู้ชมและน้องโบตัดมาที่สะพานปูสวัสดีครับพี่จรูนสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วทำไมเรียกสะพานปูเป็นมายังไงครับเพราะว่าเราออกทะเลจับปูมาแล้วก็เราก็ส่งให้ภรรยาเป็นผู้ขายครับแล้วก็เราก็มาแผนไว้ที่ตามสะพานนี้และเพราะนั้นเราพอผู้บริโภคคณะแขกนักท่องเที่ยวเข้ามาซื้อเราก็สาวชักขึ้นมาก็เกิดเป็นว่าเราทำสะพานปูชักอ๋อ คือตรงเนี้ยคือนักท่องเที่ยวประชาชนเนี่ยมาซื้อตรงนี้ได้เลยครับผมตัวสามีเองก็ทำธนาคารปูครับเพื่อเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ว่ามันเป็นปูไข่ดำเอามาเพาะพันธุ์เพื่อจะให้เพื่อมีไปทั่วลูกทั่วหลานครับผมที่นี่มีธนาคารปูนะหนูสนใจไหมลูกงั้นเราไปดูธนาคารปูกันดีไหมครับครับผมเราจะได้คุยเพิ่มเติมด้วยครับครับครับผมทำอะไรบ้างครับธนาคารคือเราจะต้องเอาแม่พันธุ์ปูที่มันอุดมสมที่มันสมบูรณ์เอาแม่ไข่มาฟักเป็นลูกปูมาเพาะพันธุ์เพื่อให้ลูกมันออกไวแล้วก็เอาไปปล่อยทะเลคืนสู่ธรรมชาติของมันเพื่อความสมดุลของในระบบนิเวศนะครับและอย่างปูเนี่ยพอเราเอามาฟักเป็นลูกแล้วเนี่ยนะฮะแข็งแรงเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่ครับก็ไม่เกิน2วันครับอ๋อประมาณ2วันครับผมพอเราเอาเพาะเสร็จครับเราเอาตัวลูกอ่อนไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติปล่อยทะเลเราจะเอาตัวแม่ไปขายเพื่อเก็บเป็นเงินสมทบกองทุน2วันพอแข็งแรงนิดหน่อยแล้วออกไปปล่อยครับนะโตจนกว่าที่เราจะจับกลับมาได้นี้กี่วันครับใช้ประมาณก็3เดือนประมาณ3เดือน3เดือนเศษๆอะไรแล้วแต่ความสมบูรณ์ของลูกปูที่มันโตไวโตช้าต่อครับนี่แม่ปูที่เราจะเริ่มเพาะวันนี้นั่นแหละครับเป็นลูกปูอ่อนๆเล็กๆน้องเห็นไหมครับเนี่ยมันจะยิกๆคือว่าลูกอ่อนแล้วตัวเนี้ยพ่อแข็งแรงอีกหน่อยหนึ่งเราก็จะไปปล่อยทะเลคืนสู่ธรรมชาติแม่ปูตัวหนึ่งนี่ออกมาได้สักกี่ตัวถ้าแม่สมบูรณ์ใหญ่ๆก็ประมาณแม่หนึ่งสองแสนกว่าตัวสองแสนกว่าตัวสองแสนกว่าตัวนี่เราขอแค่ว่า 2% ให้เรารอบจับได้ต่อแม่หนึ่งแม่แล้วก็วันหนึ่งเราปล่อยหลายแม่ปล่อยไหลคือว่าปล่อยเลยคือไหลได้ล้านตัวนี่ไข่คือสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับนี่ก็ได้ประมาณ 200,000 อันนี้ประมาณน่าจะได้ 200,000 200,000 ตัวนักท่องเที่ยวก็มาที่มีปูไข่ไหมอยากกินแต่ปูไข่อย่างเดียวไม่ควรครับก็ถามว่าเอาปูเนื้อไหมไม่เอาไม่อร่อยแต่เขาไม่รู้ว่าทุกคนที่มากินต้องการแต่กินปูไข่ปูไข่ครับแล้วถ้าปูเนื้อเนี่ยไม่กินแล้วมันจะออกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ยังไงเขาพูดไหนเรากินแม่พันธุ์อย่างเดียวพ่อพันธุ์จะลอยคออย่างเดียวไม่ได้มันก็คือจิตสำนึกเราก็นึกถึงว่าเราจะต้องทำตัวนี้ให้มาเป็นความสมดุลของธรรมชาติเพื่อว่าวันข้างหน้าต่อไปครับหนูชอบทานปูไหมจ๊ะ
จ้ะถ้ามีจ้ะมีปูเนื้อกับปูไข่ให้เลือกหนูจะทานปูอะไรจ้ะเพราะว่าจะได้รักษาไข่เอาไว้เหมือนที่คุณลุงบอกใช่ไหมจ๊ะนี่นะครับวิถีชีวิตของเราที่จะเริ่มขายก็คือเป็นการว่าปูชักนี่คือเราเอาแช่น้ำไปก่อนแล้วก็ชักมาครับเนี่ยคือให้ก็นี่ก็มีนักท่องเที่ยวมาซื้อถ้ามาเมืองเพชรก็จะมาซื้อที่นี่นอแสดงว่ารู้จักที่นี่เป็นอย่างดี ที่นี่มีชื่อนะครับมีชื่อยังไงบ้างครับปูดีปูสดปูมีคุณภาพนะกินแล้วอิ่มอร่อยนี่คือวิถีชีวิตของประมงพื้นบ้านที่พยายามอนุรักษ์รักษาไม่ให้ปูนั้นสูญพันธุ์ไปเพราะว่าหากมีการจับปูแล้วก็ขายจับปูแล้วก็ขายไม่ได้ไปดูว่าปูนั้นสามารถจะเจริญพันธุ์ได้ทันท่วงทีหรือไม่ก็จะทําให้ไม่มีอาหารมาเลี้ยงพวกเรานะครับพี่จรูนครับครับผมไม่ทราบพี่อยากจะฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมครับเชิญเลยครับก็ขอฝากให้แก่นักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวชะอําถ้านึกอยากจะทานของทะเลเช่นปูม้าอะไรจะอย่างเงี้ยมาขอให้มาที่ชุมชนของบ้านของเทียนเลยนะครับสะพานปูชักเรามีปูรองรับท่านตลอดเพราะฉะนั้นนี่คือความอุดมสมบูรณ์ที่ชุมชนพื้นบ้านนั้นพยายามอนุรักษ์รักษาไว้สุดท้ายครับน้องโบคะปูเนื้อกับปูไข่จะต้องทานอะไรครับปูเนื้อค่ะเพราะว่าอะไรจ๊ะอนุรักษ์ไข่ปูไว้จ้ะอนุรักษ์ไข่ปูนะครับช่วยกันทานปูเนื้อมากกว่าปูไข่ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่เป็นอย่างสูงครับครับสวัสดีครับผมไม่เพียงใส่ใจให้บริการคุณไม่เพียงใส่ใจให้คุณเดินทางสะดวกปลอดภัยยังมีเด็กไทยที่เราห่วงใยและใส่ใจเช่นคุณเติมน้ำใจเพิ่มโอกาสด้วยหลายกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้เด็กไทยได้เรียนรู้สัมผัสโลกทัศน์ที่ดีงามให้น้องๆได้อุ่นใจเดินทางปลอดภัยสานฝันไปกับขสมกเราเชื่อว่าการให้เท่าไหร่จะได้คืนกลับมากกว่าเสมอให้บ้านใหม่แก่ปลาและสัตว์ทะเลให้ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ธรรมชาติที่สมดุลสนับสนุนด้านการศึกษาและการกีฬาได้คืนความสามัคคีเพื่อพัฒนาประเทศมอบความห่วงใยความอบอุ่นได้รอยยิ้มและความสุขของคนไทยการท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมาภิบาลพัฒนากิจการสู่สากลเดี๋ยวอาจารย์ตันและก็น้องโบตันจะพาพวกเราไปเดินชมสบายๆกันที่ตลาดเทศบาลชะอำค่ะคุณผู้ชมตามไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศที่ตลาดเทศบาลชะอำจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดเทศบาลชะอำทุกๆเย็นวันพุธนะครับที่นี่จะมีของมากมายมาขายหิวยังลูกก็นิดหน่อยนะนิดหน่อยนะเราไปหาอะไรทานกันหน่อยดีไหมค่ะทุกๆครั้งที่ผมเดินทางไปที่ต่างๆนะครับสิ่งที่ชอบมากเลยก็คืออาหารเนี่ยถ้าเราจะไปทานอาหารเนี่ยต้องไปตลาดนัดนะจังหวะดีมาได้เจอตลาดนัดนะก็ได้เข้าไปลุยในตลาดเค้กค่ะน่ารักน่ารักคุณแม่ชอบทานนะเหรอแบบไหนอ่ะแบบเนี้ยยำโรงใช่นี่อะไรเนี่ย
ปลาจับหลักเป็นยังไงครับอันนี้ขาข้อนมันย่างเผ็ดไหมจ๊ะเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยปลาคล้ายๆทอดมันใช่ไหมครับทอดมันแล้วก็เอามาย่างอ่ะล่ะค่ะเราไปต่อกันเลยค่ะเดี๋ยวตอนอร่อยจริงอร่อยครับว่าที่ตลาดเนี่ยมีของน่าทานทั้งนั้นเลยเนาะค่ะจนต้องแวะซื้อเรื่อยๆเลยค่ะกับคุณแม่นี่คุณพ่อว่าคงจะน้ำหนักขึ้นกันแน่ๆเลยอ่ะคุณพ่อไม่ถึงกับขนาดนั้นหรอกค่ะเอาจริงๆซูชินี่ของโปรดของน้องโบครับแต่วันนี้บอกว่าขอ2ชิ้นพอ30กว่าปีแล้วชิมได้นะคะเนี่ยทำเองชิมได้นะครับไม่เหมือนท้องตลาดขออนุญาตนำมือจับเลยนะครับชิมไหมไม่ไม่ปวดชิมหอมหวานอร่อยน้ำใจไหมคะเมืองเพชรครับ30กว่าปีนะที่ทำขนมขายฝีมือเก่งลองชิมฝอยทองฝอยทองครับฝอยชอบใช่ไหมล่ะหาชิมเลยดูอร่อยดีเนาะอร่อยดีใช่ไหมมันรสมันกลมกล่อมมันไม่หวานที่แต่มันหวานแบบนุ่มๆไม่หวานมากอย่างนี้ต้องขออันนี้กล่อมครับตลาดสดนะซึ่งเป็นพื้นที่ของชุมชนดั้งเดิมเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีนะเพราะว่าเราได้มีโอกาสสัมผัสชีวิตจริงนะรสชาติอาหารที่ชาวบ้านในพื้นที่นั้นๆนะทำเองนะซื้อเองกินเองนะเราเป็นนักท่องเที่ยวเราเข้ามาสัมผัสเราก็ได้รู้ว่าอ๋อวิถีชีวิตของคนในพื้นถิ่นเป็นอย่างไรเป็นไงบ้างจ้าลูกมาเที่ยวตลาดค่ะสนุกดีค่ะได้แล้วคุณพ่อล่ะคะหนูมีแหมถามคุณพ่อเลยเหรอค่ะคุณพ่อก็ดีใจที่ได้พาหนูมาที่ตลาดแห่งนี้เพราะว่าหนูจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆค่ะนะหนูได้เรียนรู้ประสบการณ์อะไรบ้างจ๊ะก็อย่างเช่นการทำขนมค่ะเนาะเป็นยังไงอ่ะก็ที่เราละผ่านร้านที่บอกว่าเขาทำเองทั้งนั้นนะหนูบอกว่าอะไรนะ30ปีเป็นอะไรก็อาจจะเป็นมืออาชีพก็ได้เป็นมืออาชีพเนาะ30ปีนี่เป็นมืออาชีพทำขนมมานะอิ่มไหมอิ่มแล้วค่ะอิ่มนะแต่ไม่ได้กินเยอะเนาะจ้าแล้วหนูจะกลับมาตลาดแห่งนี้อีกไหมคงจะได้กลับมาค่ะที่ตลาดมีอะไรที่น่าสนใจบ้างก็มีสินค้าที่น่าสนใจอย่างเช่นปลาสามหลักนะคะก็คือเป็นการเอาทอดมันชิ้นกลมๆมาย่างค่ะแล้วอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆบ้างก็แวะมากันได้นะคะตลาดสดเมืองชะอำนะคะครับแต่สำหรับการเปิดท้ายนี้มีเฉพาะช่วงเย็นวันพุธนะครับค่ะที่เทศบาลของเมืองชะอำครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับตลาดยามค่ำเป็นการเปิดท้ายทุกวันพุธที่เทศบาลเมืองยะอำครับค่ะสวัสดีค่ะทำงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการก็5ปีแล้วครับวันแรกที่มาสัมภาษณ์ก็ยังมารถไฟฟ้าแล้วจนวันนี้ก็ขับรถยนต์มาทำงานเองแล้วซื้อเองทุกอย่างเก็บเงิน
ไปดาวเองผ่อนเองคือเราทำงานเราอยากได้อะไรเราซื้อเองได้เลยมันภูมิใจมากคนพิการอยากทำงานภาครัฐโทร1479 1479ได้งานเข้าถึงสิทธิ์เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเราเชื่อว่าการให้เท่าไหร่จะได้คืนกลับมากกว่าเสมอให้บ้านใหม่แก่ปลาและสัตว์ทะเลให้ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ธรรมชาติที่สมดุลสนับสนุนด้านการศึกษาและการกีฬาได้คืนความสามัคคีเพื่อพัฒนาประเทศมอบความห่วงใยความอบอุ่นได้รอยยิ้มและความสุขของคนไทยการท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมาภิบาลพัฒนากิจการสู่สากลไม่เพียงใส่ใจให้บริการคุณไม่เพียงใส่ใจให้คุณเดินทางสะดวกปลอดภัยยังมีเด็กไทยที่เราห่วงใยและใส่ใจเช่นคุณเติมน้ำใจเพิ่มโอกาสด้วยหลายกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้เด็กไทยได้เรียนรู้สัมผัสโลกทัศน์ที่ดีงามให้น้องๆได้อุ่นใจเดินทางปลอดภัยสานฝันไปกับขสมก.เราได้ชมการซ้อมร้องเพลงและเต้นของพี่ๆพนักงานขสมก.เพื่อจะใช้แสดงในงานวันครบรอบ38ปีของขสมก.กันไปบ้างแล้วค่ะวันนี้ค่ะเรามาดูบรรยากาศการซ้อมกับสถานที่จริงกันค่ะว่าพี่ๆพนักงานขสมก.มีการเตรียมความพร้อมขนาดไหนครั้งในชีวิตนะครับที่ได้มาร่วมงานกับเพื่อนๆที่สำนักงานใหญ่แล้วก็ได้เป็นตัวแทนของเขต5ที่ได้มาร่วมงานกับเพื่อนๆที่นี่ก็มีความรู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้มาเป็นตัวแทนในครั้งนี้ก็ผมคาดว่าผลงานที่ผมทำออกมาครั้งนี้ก็จะเป็นที่ถูกใจของพี่น้องชาวขสมก.ทุกคนนะครับรู้สึกอบอุ่นนะคะอบอุ่นมากๆเลยแล้วก็ภูมิใจมากๆนะคะอบอุ่นที่ได้เจอกับเพื่อนๆหลายๆเขตนะคะมาร่วมงานตรงนี้นะคะภูมิใจคือภูมิใจที่เป็นตัวแทนของเขตการเดินรถที่5นะคะมาร่วมกิจกรรมตรงนี้ค่ะก็ดีนะครับได้รู้จักพี่ๆพนักงานแต่ละเขตที่มาเป็นตัวแทนแต่ละเขตแล้วก็มาร้องเพลงร่วมกันรู้สึกดีก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันสำหรับเพลงที่พี่ๆใช้ในการแสดงนั้นก็เป็นเพลงที่แต่งขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ38ปีขสมก.เพื่อเป็นสื่อในการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรผ่านทางเสียงเพลงถึง3เพลงด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยเพลงมาร์ชขสมก.ร่วมใจเพลงประจำตัวประจำใจของพนักงานขสมก.ทุกคนเพลงสัญญาใจขสมก.บทเพลงเพราะๆที่เป็นดั่งคำสัญญาในการให้บริการที่ดีที่สุดและเพลงเปลี่ยนเพื่อมวลชนเพลงประจำงานครบรอบ38ปีบริการชมใหม่เพื่อคนไทยทุกคนก็รู้สึกว่าเพลงทั้ง3เพลงเนี่ยเนื้อเพลงเนี่ยคือแต่งแบบตรงกับชีวิตประจำวันของพนักงานที่ทำงานในองค์การครับชอบทั้ง3เพลงนะครับก็เป็นการสื่อของการที่เราทำงานบริการของประชาชนที่จริงทั้ง3เพลงก็เพราะทุกเพลงนะคะแต่เฉพาะชอบเพลงสัญญาใจขสมก.มากที่สุดค่ะมีคนรู้สึกว่าเราชอบทั้ง3เพลงแต่ที่กินใจที่สุดก็คือเพลงสัญญาใจขสมก.ครับเพลงทั้ง3เพลงที่ทางขสมก.แต่งขึ้นใหม่นะคะ
เป็นเพลงที่ทำให้กับขสมกจริงๆนะคะทั้ง3เพลงเลยแต่เพลงที่ชอบที่สุดคือเพลงสัญญาใจนะคะด้วยเนื้อหาด้วยใจความของเพลงแล้วเนี่ยเป็นเพลงที่ให้กับพนักงานจริงๆรู้สึกมีความสุขรู้สึกว่าเหมือนเราได้ให้เราได้ให้การบริการที่ดีกับประชาชนให้ความสุขแล้วเราก็มีความสุขในการให้บริการเขามันเป็นความรู้สึกที่ถ่ายทอดออกมาจากจิตใจของพนักงานขสมกครับความหมายดีมากครับเหมือนกับว่าได้ถ่ายทอดความรู้สึกของพวกเราพนักงานขสมกจริงๆแล้วเหมือนกับเขียนขึ้นมาจากชีวิตจริงของพนักงานเราด้วยซ้ำไปตื่นเช้านอนดึกแล้วก็มีบริการประชาชนด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นที่จะให้บริการประชาชนอย่างดีค่ะอินรู้สึกภาคภูมิใจอ่ะรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยเป็นขสมกเนี่ยรู้สึกในเนื้อเพลงนะคะในความรู้สึกเนื้อเพลงเนี่ยปลุกใจมันเป็นเหมือนกับเพลงปลุกใจให้เรามีความรักขสมกไปเราไปดูบรรยากาศงานวันครบรอบ38ปีขสมกกันค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างและพวกพี่ๆเขาจะทำการแสดงออกมาได้ดีหรือเปล่าติดตามชมกันให้ได้นะคะบนเส้นทางอาจเหนื่อยล้าแต่ชีวิตไม่คิดจะหมดหวังฝันจะไกลไม่ไกลเกินใจเราขอแค่เรามีรอยยิ้มในหัวใจมีฉันมีเธอเดินเคียงข้างกายกอดคอกันไป